วาดวาบวาสายลมเชื่อยชิวอยู่สนลิ้วโอนสอดเสียงกังวานเหมือนเสียงใจเฮาสาบานให้น้องหานได้เป็นสักทีไม่ใช่ผมนะฮะสวัสดีครับในช่วงเวลาของขยับบันเทิงนะฮะเซิร์ชกลับมาแล้วนะฮะเริ่มต้นกับเพลงที่ฟังแล้วโอ้โหละมุนละมุนนะฮะเป็นเพลงในปี2554นะครับของผู้ชายคนหนึ่งที่ผ่านมาหลายเวทีนะฮะโดยเฉพาะเวทีชิงช้าสวรรค์นะครับคว้าตำแหน่งแชมป์ออฟเดอะแชมป์นะฮะหลังจากนั้นก็มีผลงานอย่างต่อเนื่องจนถึงปีนี้257เขากลับมาแล้วนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าสงสัยใจไม่รอดชื่อเพลงน่ากลัวน่ากลัวแต่ไม่ต้องกลัวครับหล่อมากอยู่ตรงนี้แล้วนะครับคุณอาร์มสราวุธสวัสดีครับสวัสดีครับน้องอาร์มสราวุธบุญหวานนะครับหรือว่าถ้าเราจะคุ้นเคยน่าจะเป็นอาร์มสิทธิ์คู่เทียมครับผมนะฮะเมื่อกี้เพลงที่เราได้เริ่มต้นเป็นเพลงชุดแรกป่ะครับก็เป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้มชุดแรกของอาร์มครับครับผมชื่อเพลงว่าตะวันร้อนที่หนองหานโอ้โหนะฮะต้องบอกว่าหน้านี่คมเลยหน้าคมมากเหมาะแล้วกับการเป็นนักร้องลูกทุ่งตอนนั้นเนี่ยอยู่ประมาณม.6ม.อุ้ยม.หกแล้วตอนนี้ตอนนี้ปีสี่แล้วครับปีสี่ที่ที่ม.รังสิตครับผมเรียนในสาขาวิชาที่เกี่ยวกับเรื่องการร้องเพลงไหมก็เรียนขาคณะนิเทศศาสตร์ครับเอาเกี่ยวข้องแหละบันเทิงอยู่ครับผมเกี่ยวกับวิทยุโทรทัศน์ครับผมเดี๋ยวถามก่อนเผื่อว่าหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับอาร์มละครับถามถึงเรื่องราวของการร้องเพลงอาร์มชอบร้องเพลงหรือว่ารักการร้องเพลงตั้งแต่เมื่อไหร่เท่าที่เราจำความได้คืออาร์มร้องเพลงได้ประกอบร้องเพลงครั้งแรกเนี่ยประมาณป.4 ป.โอ้ย ป.4 พี่ยังประมาณป.4 อยู่เลยเนี่ยป.4 กี่ขวบลูกก็ตอนนั้นประมาณ10ขวบครับ10ขวบเพลงที่ร้องวันนั้นเพลงอะไรเพลงที่ใช้ร้องประกวดครั้งแรกเป็นเพลงของพี่แอลยอดรักสลักใจครับนิดนึงได้ไหมได้ครับผมขอฟังหน่อยลูกคอต้องมาเป็นเข่งนะครับโอมจะเป่าคาถามหารรวยดลหัวใจคนสวยให้มาลงเสน่ห์ทั้งสาวใหญ่สาวเล็กทั้งนางเอกลิเกทั้งแม่ค้าเปรทั้งที่อยู่โรงงานพ่อโยกแม่โยกครับตบมือฮะโอ้โหต้องบอกเลยเข้าทางผู้ประกาศหลักของเราคนหนึ่งครับพี่นวลปรางจริงเขาชอบนักร้องลูกทุ่งอยากเป็นแม่ยกเดี๋ยวฝากเนื้อฝากตัวเขาต้องฝากไว้ด้วยนะนิดนึงนะฮะนั่นก็ต่อเนื่องมาจนถึง12ปีแต่ก่อนจะมาเป็น22ปีในปีนี้ปีนี้22แล้วครับผ่านการประกวดมากี่เวทีครับเยอะไหมก็ไม่ได้นับเหมือนกันฮะถ้วยเถ้ยที่บ้านเต็มเลยไหมประกวดตั้งแต่ป .4 ครับนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการเดินสายไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเดินสายไปไม่ทันเหรอไม่ใช่ครับเดินสายประกวดร้องเพลงครับผมก็ประกวดในจังหวัดบ้างต่างจังหวัดบ้างก็มีเรื่อยๆนะครับบางเวทีก็ได้รางวัลบางเวทีก็ตกรอบอะไรอย่างนี้ก็มีครับเลยฮะอย่างเวทีตกรูปแซวน้องเยอะตกรอบอยากดูฮะแบบเขามีค่าขนมหรือว่าอะไรค่ารถกลับบ้านใช่ไหมไม่มีครับจริงเหรอใช่ครับก็คือเราอุตส่าห์ลงทุนเดินทางไปแต่ตอนถ้าเราตกรอบไม่ได้เลยก็ถือว่าได้แค่ประสบการณ์เข้ากล่องเลยไหมเข้ากล่องไม่ได้ครับตอนน่าสารจังส่วนใหญ่นักร้องที่จะได้รางวัลในการประกวดก็จะมีแค่รางวัลที่1 2 3แล้วก็ชมเชยเท่านั้นแต่แล้วก็เป็นในเรื่องของประสบการณ์แล้วก็เรื่องราวของการที่เราจะฝึกฝนพัฒนาอย่างต่อเนื่องครับผมจนมาถึงปีที่น่าจะเป็นการที่อาร์มประสบความสำเร็จครับก็คือการคว้าตำแหน่งแชมป์ออฟเดอะแชมป์ใช่ครับมันเป็นยังไงฮะแชมป์ออฟเดอะแชมป์คือแชมป์ของเดือนหรือว่าแชมป์ของแต่ละสัปดาห์คืออันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของแชมป์ออฟเดอะแชมป์เนี่ยเป็นแชมป์ของปีครับโอ้โหเป็นของปีเลยเราแข่งในรอบของแชมป์ประจำฤดูแล้วนะครับเราก็ต้องไปแข่งในเรื่องของแชมป์ประจำปีด้วยมีฤดูด้วยครับเราอยู่ฤดูไหนฤดูร้อนครับมีฤดูร้อนเป็นคนมีไฟฮะร้อนแรงอย่างนั้นแล้วก็ต้องไปแข่งกับทีมฤดูฝนครับผมฤดูหนาวอย่างนี้เหรอครับแล้วก็เราก็ชนะเราก็ชนะครับผมโอ้แจ่มเลยรางวัลตอนนั้นได้อะไรครับรางวัลก็ได้ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก็ถือเป็นความภาคภูมิใจนะครับแล้วก็เป็นรางวัลที่ติดตัวอามาจนถึงวันนี้ครับแต่ครั้งนี้257กลับมาแล้วกับซิงเกิลล่าสุดครับชื่อเพลงว่าสงสัยใจไม่รอดโอ๊ยพี่ก็คิดว่าสงสัยจะไม่รอดสิชื่อเพลงเหมือนอยู่หน้าห้อง ICU ไงไม่รู้สงสัยใจครับสงสัยใจไม่รอดครับอยากดู MV ครับเรามี MV ให้ดูกันใช่ครับนิดนึงฮะขอดูนะฮะกับเพลงสงสัยใจไม่รอดเป็นยังไงขอดูหน่อยเซฟเป็นยังไงบ้านว่าไม่น่าจะรอดหาทางจอดอยู่นอกทางใจจะทำชะไหนกับใจคิดพอความเจ็บเดิม
โอ้ยสนุกอะสงสัยใจไม่รอดอุ้ยตายนี่กระโดดออกมาจาก MV เลยครับผมใน MV สงสัยใจไม่รอดเนี่ยใช้แดนเซอร์หรือว่านักเต้นกี่คนครับครับใช้ทั้งหมด4คนครับ4คนเราขอโฉบมา2ครับสักนิดนึงได้มั้ยในเรื่องของลีลาขอดูสเต็ปของอาร์มด้วยแล้วก็แดนเซอร์ด้วยได้ครับผมนึงมานิดนึงนิดนึงเดี๋ยวพี่ลุกก่อนสักครับครับเอาท่อนฮุกเลยนะท่อนฮุกเลยครับได้อ่ะถ้าพร้อมแล้ว3 4เสียนะไม่ให้มองหน้าจะรอดเมื่อเธอส่งยิ้มมาถ้าจะไม่รอดโอ้โหคงจะไม่รอดความใช่เธอช็อตหัวใจให้เรียกหาขัดขืนจนหมดปัญญาประมาณว่าไม่น่าจะรอดขอบคุณครับสนุกนะฮะขอบคุณแดนเซอร์2ท่านนะครับแหมสงสัยจะรอดนะ2คนนี้ เพราะเห็นตากล้องจับจ้องมองตากันอยู่นะฮะขอบคุณมากนะครับแดนเซอร์ของเรานะครับต้องบอกว่าเฉิดฉายกับเพลงสงสัยใจไม่รอดครับนะครับเดี๋ยวถามก่อนว่าสงสัยใจไม่รอดเนี่ยเพลงนี้ต้องการจะบอกอะไรคือเพลงนี้นะครับมันเป็นเรื่องราวของหนุ่มคนนึงครับครับยกตัวอย่างตัวเองดีกว่าประสบการณ์ตรงหรือเปล่าซึ่งก็ไปหลงรักสาวคนนึงครับแล้วต้องบอกว่าคนนี้แหละโอ้โหถูกตาถูกใจมากเราพยายามจะห้ามสายตาตัวเองเนี่ยไม่ให้ไปมองเขามันก็ไม่สามารถห้ามได้นะครับสุดท้ายเนี่ยพยายามจะห้ามหัวใจตัวเองไม่ให้ไปหลงรักเขามันก็ห้ามไม่ได้อยู่ดีมันก็เลยเป็นที่มาของเพลงนี้สงสัยใจไม่รอดสงสัยใจไม่รอดครับนะฮะแล้วแอบสงสัยตอนนี้ปัจจุบันในใจตอนนี้รอดไหมตอนนี้ก็มีใครคบอยู่หรือเปล่าตอนนี้รอดครับตอนนี้รอดอยู่ครับมีแฟนยังไม่มีครับผมเอาแดนเซอร์น่ารักจะตายก็อยากจะจีบอยู่เหมือนกันเก๋ๆนะคือเพลงที่ออกมาเป็นแนวสนุกถามพื้นฐานของอาร์มครับว่าเอ๊ะอาร์มมีเรื่องของทักษะหรือว่าเคยร้องเพลงสไตล์อื่นไหมก่อนจะเป็นลูกทุ่งสไตล์อื่นไม่เคยเลยครับจริงเหรอทำไมเราไม่ยอมลองแบบพวกสตริงหรือว่าเพลงป๊อปอย่างเงี้ยคือถ้าเราร้องเนี่ยมันจะออกเป็นลูกทุ่งทันทีครับอ๋อพื้นฐานของอาร์มคือแต่ละคนอาจจะมีพื้นฐานของการ เกิดต่างจังหวัดโดยเฉพาะต่างจังหวัดเนี่ยแหมต้องบอกว่าความสามารถพื้นฐานจะดีครับอาร์มนี่เกิดที่ไหนครับผมเกิดที่จังหวัดอุตรดิตถ์ครับอุตรดิตถ์มีใครที่เป็นขวัญใจหรือว่าเกิดที่อุตรดิตถ์ไหมเป็นนักร้องลูกทุ่งไหมไม่มีนะฮะน่าจะไม่มีส่วนจะเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนาะส่วนใหญ่และใครคือไอดอลของอาร์มครับสำหรับไอดอลของผมเนี่ยมีหลายคนมากเลยไม่ว่าจะเป็นพี่แอลยอดรักสลักใจนะครับคุณอาสายยันสัญญานะครับรวมถึง คุณครูเพลงซึ่งตั้งแต่อาร์มเกิดมาเนี่ยอาร์มก็ไม่เคยเห็นท่านตัวจริงสักครั้งนึงใครฮะก็คือคุณครูสอนคีรีศรีประจวบโอ้เป็นศิลปินรุ่นแรกๆของวงการลูกทุ่งไทยครับสอนคีรีศรีประจวบนี่เพลงดังเพลงนะน้ำตาตาคมแม่ค้าตาคมครับมนรักแม่กลองมนรักบ้านคมครับโอ้เป็นต้นฉบับเลยครับโอ้แจ่มเลยนะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยในเรื่องของการร้องเพลงก็ดีนะฮะหรือว่าการที่จะเพิ่มเทคนิคในการร้องสอนต่างๆเนี่ยต้องเป็นครูเทียมใช่ไหมใช่ครับจึงเป็นที่มาของอาร์มสิทธิ์ครูเทียมใช่ครับไปคลุกคลีหรือว่าไปคุ้นเคยกับครูเทียมได้ยังไงครับก็ต้องบอกว่าอาร์มเนี่ยตั้งแต่ประกวดในรายการสัญญาสวรรค์นะครับคุณครูเทียมเนี่ยท่านก็เป็นผู้ตัดสินอยู่ในรายการด้วยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้รับโอกาสจากคุณครูมาทำเพลงตั้งแต่อัลบั้มชุดแรกคุณครูดูแลมาตลอดนะครับจนถึงซิงเกิลใหม่ล่าสุดคุณครูก็ยังดูแลเป็นโปรดิวเซอร์ให้เหมือนเดิมครับครับผมนะฮะก็ถือว่าเป็นการที่จะคอยชี้แนะแล้วก็เสริมแต่งในเรื่องราวของเทคนิคต่างๆกับการร้องเพลงของอาร์มด้วยครับนะครับนอกเหนือจากเพลงนี้นะฮะที่ชื่อว่าสงสัยใจไม่รอดเมื่อกี้แอบเห็นโปสเตอร์ครับยังมีอีกเพลงนี่มีอีกหนึ่งเพลงครับเพลงชื่ออะไรสิชื่อเพลงว่าให้ผมรักคุณนะครับโอ้ตายเพลงนี้สนุกไหมเพลงนี้เป็นเพลงช้าๆนะครับแล้วก็มีแดนเซอร์ไหมมิวสิกวิดีโอเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องมาจากเพลงสงสัยใจไม่รอดต้องถ้าต่อเนื่องต้องมีแดนเซอร์ต่อเนื่องสิเป็นเรื่องแดนเซอร์ครับแต่งตัวมาขอสักรอบนะฮะแดนเซอร์ลบกันมาหน่อยฮะอันนี้ไม่มีแดนเซอร์นะครับเพลงช้ามาชิวๆก็ได้ได้ครับสองคนคือมันว้าวเวงมีแดนเซอร์มาอยู่ข้างๆเรียนเชิญแดนเซอร์หน่อยมาอยู่หน่อยแล้วเวลาแบบเพลงเนี้ยให้ผมรักคุณนะครับเนี่ยครับเคยไปร้องตามเวทีต่างๆยังตอนนี้เริ่มใช้ร้องแล้วครับต้องนิดนึงสิมันก็ต้องมีบ้างใช่ไหมแดนเซอร์มาเพลงให้ผมรักคุณนะครับมีท่าเต้นไหมครับแต่ชิวๆไม่มีแต่เต้นได้นะได้เลยพี่ขอสักเพลงสิสักเพลงสิได้ครับผมท่อนฮุกเลยท่อนฮุกเลยให้ผมรักคุณนะครับ
ให้ผมรักคุณได้ไหมขอเพียงได้บอกออกไปก็โล่งก็สุขเห็นเห็นส่วนคุณจะรักผมไหมเรื่องนั้นไม่ใช่ประเด็นเป็นแค่ที่คุณให้เป็นก็เห็นสวรรค์ในใจพ่อโยกแม่โยกครับโอ้นะขอบคุณแดนเซอร์ครับแหมมาตั้งทีต้องให้เต็มที่2รอบนะครับนี่คือ1เพลงที่เป็นเพลงช้าใช่ครับเพลงนี้ก็เป็นเพลงคล้ายๆเพลงอ่อนๆนะใช่ครับก็คือหลังจากเราไปตกหลุมรักเขาแล้วเนี่ยจากสงสัยใจไม่รอดก็ต้องไปตามบอกรักเขาด้วยเพลงนี้ให้ผมรักคุณนะครับแสดงว่าต้องมีภาคต่อมีภาคต่อเพลงแรกก็แบบสงสัยละเพลง2ขอให้รักผมได้ไหมเพลง3ต่อไปเดี๋ยวต้องติดตามต่อไปครับน่าจะแต่งงานแล้วฮะเพลง2เพลง4มีลูกเลยทีเดียวครับผมถามถึงเรื่องของคิวงานช่วงนี้ดกไหมเอ่ยหรือว่าอยู่ในช่วงการโปรโมทตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการโปรโมทเพลงใหม่ด้วยแล้วก็จะมีงานไปเล่นคอนเสิร์ตตามต่างจังหวัดบ้างครับผมก็มีไปบ้างครับถามถึงเพื่อนๆที่มหาวิทยาลัยบ้างครับเขาคุ้นๆหรือว่ามีแซวๆมั้ยโอ้ยเพื่อนเป็นนักร้องลูกทุ่งนะนี่อย่างงี้ก็ต้องบอกว่ามหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยเป็นมหาลัยที่มีดาราเยอะมากเพื่อนแฝดพี่ก็เรียนอยู่เยอะมากจริงๆนะฮะจบเกียรตินิยมอันดับ2ไม่ว่าจะเป็นพี่ณเดชน์คุณกิมมิยะแฝดพี่ก็อยู่คณะเดียวกันหมดจริงเหรอแล้วเคยเจอณเดชน์มั้ยเจอครับเจอแล้วเขาจำเรามั้ยก็เรียนคนละปีครับพี่เขาปี4แล้วอ๋อครับพี่แล้วนะฮะแต่ต้องบอกว่าสังเกตจากหน้าตาของน้องอาร์มนี่เป็นแสดงได้เหมือนกันนะสนใจงานแสดงไหมก็สนใจหน้าคมๆอยู่นะมีใครมาทับทวงกับทามอย่างตอนนี้ยังครับตอนนี้ยังรอหน่อยรอหน่อยเพราะว่าเราเห็นหลายๆครั้งนะครับที่นักร้องทุ่งเนี่ยเขามีการต่อยอดกับการเล่นหนังหรือว่าอาจจะเป็นละครเกี่ยวกับความบันเทิงความสนุกของการเป็นนักร้องลูกทุ่งด้วยนะครับคงต้องฝากไว้ละกันนะครับนี่คือหนึ่งหนุ่มนักร้องสิบคุณภาพนะครับที่ผ่านเวทีการประกวดโดยเฉพาะเรื่องราวของการการันตีนะครับกับตำแหน่งแชมป์ออเดอร์แชมป์นะครับก็ต้องฝากไว้ท่านี้คงต้องให้อาร์มฝากถึงผลงานของอาร์มหน่อยครับผมเชิญครับครับผมอาร์มชิงช้าสวรรค์นะครับขอฝากผลงานซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับกับเพลงสงสัยใจไม่รอดแล้วก็เพลงให้ผมรักคุณนะครับนะครับรับชม MV สวยๆได้ทางเคเบิลทีวีทั่วประเทศรวมถึงทางยูทูบนะครับแล้วก็ฝากติดตามผลงานของอาร์มชิงช้าสวรรค์ได้ทาง Facebook อาร์มชิงช้าสวรรค์แล้วก็ IG อาร์มอันเดอร์สกอร์ชิงช้าสวรรค์ครับครับผมนะฮะนี่คือ1หนุ่มคนเก่งนะครับน้องอาร์มชิงช้าสวรรค์นะครับหรือว่าจะเป็นน้องอาร์มสิทธิ์กุเทียนวันนี้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับคนเก่งผ่านไปนะครับคู่นี้จะมีคนแกร่งทั้ง4คนนะครับที่เรียกว่ามีประสบการณ์การทำงานมาหลายต่อหลายปีนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณแนทวาสนานะครับหรือว่าจะเป็นคุณอ้อมคุณแป๋มจาก Big Daddy นะครับพร้อมทั้งอีก1เกสนะครับคุณเดอะมัสหรือว่ากฤตยศเลิศภัยนะครับ4แรงแข่งขันนะครับก็มารวมตัวกันนะครับกับการที่จะจัดคอนเสิร์ตที่ชื่อว่า Rock Nevada Charity Concert นะครับที่มาที่ไปเป็นยังไงพรุ่งนี้ติดตามได้ในช่วงเวลาของขยับบันเทิงนะครับในช่วงนี้เซิร์ชลาไปก่อนนะครับส่งต่อให้กับคุณนวลตางแม่ยกของน้องอาร์มนะครับแล้วก็คุณนนทกิจนะครับพ่อยกของน้องอาร์มด้วยวันนี้เซิร์ชลาไปก่อนสวัสดีครับครับขอบคุณนะฮะส่งมาให้แต่ละคนไม่ถามเราก่อนเลยนะว่างบพอหรือเปล่างบจะพอหรือเปล่าที่จะเป็นแม่ยกเพราะหลายคนเหลือเกินแล้วตอนนี้เริ่มให้ไม่ถูกแล้วจะไปทางไหนดีก็เป็นกำลังใจให้นะฮะแล้วก็ฝากคุณผู้ชมติดตามผลงานของน้องอาร์มต่อด้วยถูกต้องนะคะใครชอบนะคะก็สนับสนุนกันต่อไปค่ะ